ข้อสอบที่ติวมีไฟล์ให้ด้วยมีครับคุครูคุณครูอยู่ในกลุ่มกูไปดาวน์โหลดไฟลนะ์นะค,ครับนะเพื่อนเขาดาวน์โหลดไฟล์กันติวกันจนถึงจะเรื่องสุดท้ายแล้วนะนค,ครับครับอ่ะไปครับคูครับมาเดี๋ยวผมดูก่อนวิจัยกี่ข้อเนี่ยวิจัยยี่สิบสามข้อประกันฮนะประกันอีก สิบเก้าข้อยี่สิบสามกับสิบเก้าสามสิบสี่สิบสองข้อแปบ๊บเดียวครับสี่สิบสองข้อนะเพราะฉะนั้นก็ตามเวลาครับมูครับจบตอนไหนก็นตอนนั้นนะครับข้อสอบจบก่อนก็จบตามข้อสอบเวลาจบก่อนก็ไม่จบต้องจบตามข้อสอบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเลยห้าทุ่มครึ่งไปก็ไม่เป็นไรครับมูครับเนาะครูหงทองมายังครับครูหงทองไข่เนาะคระคูหงทองนะหมายถึงวันพฤหัสอ๋อ เดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวผมจะคัดข้ขขอสอบมาให้แล้วก็เดี๋ยวลงไฟล์มาให้เลยแล้วกันเดี๋ยวน่าจะเอาสักวันเดี๋ยวนะวันพฤหัสใช่ไหมผมติวจันเดี๋ยวน่าเดี๋ยวลงให้สักวันวันจันก็ได้จันอังคารคคนครับน่านจะจันอังคารเดี๋ยวเสาร์อาทิตทย์ผมรวบร,รวมให้ซึ่งก็เป็นข้อสอบจากในในฉบับในฉบับจริงของเรานี่แหละนะครับเดี๋ยวเราเอามารวมในแต่ละเรื่องนะครับมาเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อในแต่ละตัวชี้วัดประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเรา,เามาวัด เก็บคะแนนกันวันนั้นเลยนะมาทําข้อสอบไปพร้อมกันครับ75คะแนนเฉลยข้อสอบจริงคุณครูต้องตอบนะครับต้องมีความื่อสึกกับตัวเองว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดเราจะมาดูคะแนนว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนกับวิชาการศึกษาพร้อมเดี๋ยวไปสอบมากน้อยแค่ไหนรัคกูครับเนาะเะนั้นเดี๋ยววันพฤหัสสุดท้ายนะครับวันพฤหัสสุดท้ายนั่นเนี่ยนะเราจะได้มาพูดถึงนะครับข้อสอบ75ข้อวิชาการศึกษาเราจะได้มาเรียกว่าเช็คความรู้กันหน่อยนะครับว่าพร้อมหรือยังในส่วนของวิชาการศึกษานะฮะ75คะแนน อ่ะโอเคมาเรื่องแรกครับเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนครับคุณครับเนาะสวัสดีครูที่อยู่หน้าเพจด้วยนะครับหน้าเพจนะใครที่รับชมอยู่หน้าเพจนะครับฝากอุ้ครูกดแชร์ด้วยเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับคุณครูที่รับชมอยู่หน้าเพจแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะฮะแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้นะคุณครูที่รับชมอยู่หน้าเพจนะครับแถกให้เพื่อนก็ได้ครับคครับเนาะเปิดการมองเห็นได้หน่อยนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนครับคุณครับ เนาะคุณครูที่รับชมอยู่หน้าเพจตอนนี้17,000นคนนะครับคนละหนึ่งแช์ก็17,00 0็แช์ครับผมครับเนาะเปิดการมองเห็นให้ผมหน่อยนะกันนะส่วนค,คูณที่อยู่ในกลุ่มตอนนี้3,600คนตอนนี้คุณค,ณค,ณครับนะในกลุ่มฝากแช์หน้าเพจให้ด้วยนะครับเนาะกดไปแชร์หน้าเพจแป๊บหนึ่งนะในกลุ่มนะนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะได้เรื่องครบรรยายตอนนี้38และว21 38แปแล้วส่งข้อสอบใช่ไหมครับวันพฤหัสใช่ครับน่าจะส่งข้อสอบเพราะว่าวันเสาร์วันเสาร์ผมไม่น่าจะได้ติวหรอกครับผมบเพราะว่า ต้องไปเก็บข้อสอบให้คุณครูนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นวันพฤหัสเนี่ยติวส่งเขาห้องสอบครับส่วนศุกร์เสาร์ก็คุณครูก็ต้องเดินทางกันวันศุกร์เนาะเดินทางมันจะไม่รบกวนไวลางหูครับนี้โอ้เราติวกันมาเป็นเดือนแล้วครับห์ข้อสอบเราเนี่ยนะครับเต็มที่แล้วครับเต็มเหนียวเลยฮะอ่ะมาโอเคครับข้อที่หนึ่งครับเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนครับข้อที่หนึ่งฮะมาครับ การวิจัยปฏิบัติการในชั้เรลี่ยครับหรือ C A R ครับผมครับ c a s s r o o m Action Research ครับ C A R ครับผมครับ c l a s s r o o m Action Research ครับเนาะต้องให้ผมเขียนตัวย่อไหมครับผมครับนะฮะการวิจัยปฏิบัติการในชนเรี่ยครับ C A R ครับ c l a s s r o o m Action Research ครับป็น S นะครับ c a s s r o o m Action นะครับ ลิเซอร์ครับนี่ครับวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนครับ C A R ครับมาถามว่าเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพครับสิ่งแรกที่ต้องทําคืออะไรครับวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นนะวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมี4ขั้นใช่ไหมครับขั้นแรกเลยครับคครับวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคือทําอะไรครับนะในขั้นแรกครับ C A R 1ครับ ก็คือการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลครับคุณครับการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะครับคือ cr 1คือขั้นตอนแรกนะครูจะต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะครับ cr 2ครับคืออะไรครับ cr 2คือการประเมินเพื่อพัฒนาครับเป็นการประเมินเพื่อพัฒนานะครับ cr 3นะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหานักเรียนหรือพูดง่ายๆคือการทำ case s t u ี้ให้กับผู้เรียนนะครับคุณครับ cr 3 และ C A R C ครับครูครับคือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นะครับนี่คือเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนะครับ C A R Classroom Action Research ครับครูครับโอเคเนาะข้อนี้ไม่ได้ยากนะครับครูครับไปครับอันไหนเร็วได้เร็วครับครูครับเนาะเพราะว่าสองเรื่องครับวันนี้นะครับไปข้อที่2องฮะถ้าต้องการจะพัฒนาสื่อการสอน เรื่องการบวกเลขให้กับนักเรียนชั้นป .1 แต่มีจำนวนนักเรียนห้องเดียวกันในโรงเรียน25คนจะใช้สถิถติอะไรทดสอบกับกูครับเด็กในห้องน้อยกว่า25คนครับใช้อะไรครับเราจะใช้ทีเทสดิพนเดนต์ครับนาอทีเทสดิพนเดนต์ครับจะใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป็นไงครับน้อยกว่าเท่าไหร่ครับน้อยกว่า30คนครับ เนี่ยฮะหรือ n นะฮะเนี่ยครับน้อยกว่า30ครับโอเคเนาะเ <c oughs> ต็มยิ่งอะถามว่าใช้ค่าเฉลี่ยได้ไหมใช้ค่าเฉลี่ยก็ได้ครับผมครับเนาะแต่ถ้าเขาถามเนี่ยเขาถามว่าใช้สถิติอะไรครับผมครับเนอะสถิติเราก็ใช้ทีเทสได้เลยครับแต่ว่าค่าเฉลี่ยก็ใช้ได้ใช้ได้ครับเนาะแต่เราใช้สถิติทีเทสไปเลยครับน้อยกว่า30คนครับเนาะ n น้อยกว่า30นะครับ ทีเทสดีเพนเดนครับผมครับอ่ะโอเคไปข้อที่สามครับผมครับเห็นเนาะหน้าเพจครูตอบมาได้เลยนะครับมึงครับนะหน้าเพจนะครับและทั้งทั้งเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธมงเฉลติเตอร์นะครับเพจจันแก๊บนะเพจที่วิชาการนิสสาเวทติเตอร์เพดคุณรูปนะครับติวนะอ่าทุกเพจตอบมาได้หมดนะ นะครับติวเหมือนกันหมดนะทั้งในกลุ่มก็เหมือนกันนะครับโอเคครับไปครับข้อที่สามครับปัญหาผลสำลิดทางการเรียนนะครับต่ำครับปัญหาผลสำลิดทางการเรียนของนักเรียนต่ำครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนครับการออกแบบการวิจัยครับเพื่อแก้ปัญหาจะเป็นการออกแบบวิจัยในลักษณะใดครับคุกครับ กลยเลยเนี่ยผลสำลีทางการเรียนของเด็กมันต่ําถ้าผลสำลีทางการเรียนต่ําแสดงว่าชั้นเรียนมันเกิดอะไรครับชั้นเรียนเกิดปัญหาครับใช่ไหมชั้นเรียนเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับคือผลสำลีทางการเรียนของเด็กมันต่ําเมื่อชั้นเรียนมันมีปัญหาเนี่ยเนื่องจากอะไรมันมีสาเหตุครับสาเหตุคืออะไรครับนี่ฮะเด็กไม่เข้าใจบทเรียนครับนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนนี่คือสาเหตุนะะนี่คือสาเหตุครับเพราะฉะนั้นเรารู้สาเหตุแล้วว่า เด็กมันไม่เข้าใจบทเรียนครับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำนะครับครูเดี่ยจะต้องออกแบบงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะใดครับเมื่อชั้นเรียนมีปัญหาคำว่าชั้นเรียนเกิดปัญหาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำหรือพูดง่ายๆครับชั้นเรียนเกิดปัญหาคือเป็นไงครับอ่อนครับเด็กอ่อนคือเรียนไปแล้วทํข้อสอบไม่ได้ตอบคำถามไม่ถูกใช่ไหมเราก็ต้องทําการสอนซ่อมเสริมในกรณีการสอนซ่อมเสริมเนี่ยเราสามารถทําอะไรขึ้นมาได้ใช่ไหมเราสามารถใช้นี่ครับนวัตกรรมครับก็คือการสร้างนวัตกรรมครับ เนาะการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเด็กนี่ครับเด็กอ่อนครับนี่ครับการสร้างนวัตกรรมนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่อนเด็กเรียนไม่รู้เรื่องใช่ไหมเด็กเรียนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการออกแบบงานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยเชิงอะไรครับเชิงทดลองครับทดลองเพื่อพัฒนาสื <trays> ่อและนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่อนก็คือเด็กที่มีผลการเรียนต่ำนะครับเด็กมันอ่อนเราก็ต้องทําการสอนซ่อมนะในการสอนซ่อมเนี่ยเราอาจจะทําเป็นนวัตกรรมสร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมาก็ได้นะนครับเนาะ โอเคเนาะเพราะฉะนั้นออกแบบงานวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมก็คือพัฒนาสื่อสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อจะนํามาทดลองใช้ว่าไอ้นวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําหรือมีปัญหาในชั้นเรียนก็คือเด็กมันอ่อนเรียนไปแล้วไม่รู้เรื่องทํข้อสอบไม่ได้ตอบคาถามไม่ถูกนั่นเองนะฮะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นะ okay, นะ ản, ตอบข้อกไก่ถูกต้องครับไปข้อที่4ครับ ข้อที่4ครับการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยครับจะต้องมีองค์ประกอบในส่วนที่เป็นประเด็นศึกษาและส่วนที่เป็นประชากรที่จะศึกษาครับนั้นเขาถามว่าการวิจัยเชิงทดลองครับ experimental research จะนิยมใช้คำว่าอะไรครับนี่ก็สอบสอบปทปีหกสามนะฮะนั้นเมื่อกี้ก็จะเลยไปแล้วข้อที่3ใช่ไหมครับวิจัยเชิงทดลองครับ experimental research ครับเราจะนิยมใช้คำว่าอะไรครับนี่ฮะ คำว่าอะไรครับเพื่อพัฒนาครับครูครับเพื่อพัฒนาก็คือการพัฒนาอย่างเช่นเราทดลองใช้นวัตกรรมนี่ครับครูครับเนี่ยเรานํานวัตกรรมขึ้นมาทดลองใช้เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่อนเนี่ยครับครูครับเห็นไหมเราใช้นวัตกรรมสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องเด็กอ่อนเพราะมันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําชั้นเรียนมีปัญหาเนี่ยฮะเราก็สร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาครับ มันเป็นงานวิจัยเชิงทดลองเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อสอบสมทัตปีโอามมันถามว่าวิจัยเชิงทดลอง Experimental Research เราจะนิยมใช้คําว่าการพัฒนาครับก็คือพัฒนาสื่อนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อน,นํามาทดลองใช้แก้ปัญหาผู้เรียนคำว่าแก้ปัญหาผู้เรียนั้นเรียนเกิดปัญหาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตา่าคือเด็กมันอ่อนนี่โอเคเนาะเนี่ย อธิบายจากข้อ3ต่อข้อ4ได้เลยครับครับงั้นงานวิจัยเชิงทดลองเราจะใช้คําว่าการพัฒนาเพื่อพัฒนานะครับอย่างเช่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับเพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมนะครับนี่ครับโอเคเนาะอ่าครูต้นดวงพลใช่ไหมถูกต้องครับโอเคฮนะอ่าครูพรน,นิชาพรพรชิตานะครับถูกต้องครูดิละนะฮะโอเคเนาะในกลุ่มเดียวลายทันนะ อุรสุคนพัฒนาไหมนะครับพัฒนาไหมพัฒนานั่นแหละครับกองอุรสุคนครับอ่ะโอเคครับไปข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าครับการกําหนดปัญหาในงานวิจัยครับจะต้องพิจารณาถึงอะไรหนึ่งแหละต้องพิจารณาถึงปัญหาใช่ไหมครับหรือหัวข้อที่เราสนใจต้องการศึกษาข้อใดตัวนี้กล่าวไม่ถูกต้องครับ ทีนี้เรามาดูครับในการกําหนดปัญหาในชื่อเรื่องงานวิจัยครับเนาะการกําหนดปัญหาในชื่อเรื่องงานวิจัยครับชื่อนะครับปัญหานะครับในงานวิจัยมันจะต้องมีความเป็นไงครับสั้นกระชับรัดชัดเจนครับสั้นนะครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อเรื่องในงานวิจัยครับมันจะต้องมีความสั้นนะครับกระชับรัดใช่ไหมชัดเจนนะครับคุณลอง ย้อนกลับไปดูชื่องานวิจัยของครูครับมูครับมันสั้นจริงไหมครับมูครับเนาะมันสั้นจริงไหมเพราะฉะนั้นชื่องานวิจัยจะต้องสั้นกระทันรันมีความชัดเจนเขาถามว่าหัวข้อที่เราสนใจต้องการศึกษาเนี่ยข้อใดตัวนี้กล่าวไม่ถูกต้องครับก็ไก่ครับการศึกษาเนื้อหาในลักษณะของความเป็นมาของเรื่องที่เป็นปัญหาในงานวิจัยเราต้องศึกษาเนื้อหาไหม ต้องไปศึกษาเนื้อหาอยู่แล้วว่าความเป็นมาของงานวิจัยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมันจะต้องระบุลงไปในไหนในหัวข้อง,งานวิจัยครับขอไข่ครับการได้มาซึ่งคําตอบของสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาด,ด้วยวิธีการใดก็ได้ได้ไหมไม่ได้ครับมันจะต้องมาด้วยวิธีการที่อะไรครับกำหนดคเนาะมันจะต้องกําหนดชัดเจนครับ,รบกำหนดชัดเจนนะครับเนี่ยตามชื่อเรื่องของงานวิจัยเลยครับ นะว่าเราสนใจต้องการจะศึกษาเรื่องไหนใช่ไหมมันต้องมาด้วยหัวข้อที่กําหนดชัดเจนนะครับด้วยวิธีเดียวไม่ใช่วิธีการไหนนะอย่างเช่นวิธีการนี้ไม่ได้แล้วเรากําหนดมาแล้ววิธีการนี้ไม่ผ่านกําหนดวิธีการใหม่ ia, ได้ไม่ได้มันต้องเป็นวิธีเดียวนะครับที่เรากําหนดมาตั้งแต่เราตั้งชื่อตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยมาแล้วนะครับครูขขครับเนาะข้อควายครับศึกษาเอกสารไหมต้องศึกษาครับเนาะเอกสารที่จะนํามาอ้างอิงที่ใช้ในงานวิจัยเนี่ยต้องอายุไม่เกินกี่ปี ต้องอายุไม่เกิน10ปีครับนะเอกสารนะไม่เกิน10ปีครับถ้าเอกสารนั้นเกิน10ปีงานวิจัยนั้นจะขาดความน่าเชื่อถือนะครับเอกสารที่อ้างอิงจะไม่มีความน่าเชื่อถือครับต้องอายุไม่เกิน10ปีนะครับเอกสารที่นํามาใช้ในงานอ้างอิงงองูต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญไหมครับต้องนะครับเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบงานวิจัยแล้วตรวจทานงานวิจัยครับคุครับเนาะโอเคเพราะฉะนั้นข้อขอขายพิษนะครับ ไปข้อที่6กฮะมาครับการหาค่าความเชื่อมั่นโดยการทดสอบทีเทสดีพนเดนต์ครับใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในข้อใดครับเนาะถ้าเป็นทีเทสดีพนเดนต์เนี่ยนะครับคุณครับกลุ่มตัวอย่างคุณครับน้อยกว่า30คนครับ n น้อยกว่า30นี่ครับกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า30คนและใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกี่กลุ่มกลุ่มเดียวครับเนาะกลุ่มเดียวทดสอบกี่ครั้ง2ครั้งถูกต้องครับทีเทสดีพนเดนต์เนี่ยใช้กับกลุ่มตัวอย่างเดียวนะครับกลุ่มเดียว และน้อยกว่า30คนและทดสอบ2ครั้งอย่างเช่นก่อนหลังเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะฮะโอเคเนาะนี่คือ T ีเท t ด e เพนเดนตนะครับข้อที่7ครับครูมานีฮะ ต้องการพัฒนาความเพลิดเพลินของนักเรียนให้มากขึ้นโดยใช้วิธีสอนแบบแสดงบทบาทแล้วครูบันทึกวิดีโอมานั่งดูและให้เพื่อนครูช่วยดูเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขทดสอบใน10วันแล้วถามความคิดนักเรียนเพราะว่านักเรียนมีทัศนคติต่อการเรียนรู้และครูที่ดีขึ้นเป็นการวิจัยแบบใดครับ <c oughs> อันนี้ก็สอบปี63เนาะ ครูมานีต้องการพัฒนาความเพลิดเพลินของนักเรียนให้มากขึ้นโดยใช้วิธีการสอนคำว่าใช้วิธีการสอนเนี่ยคุณครับครูสอนให้เด็กสแสดงบทบาทคำว่าใช้วิธีการสอนมันกําลังอยู่ในไหนครับอ่มันอยู่ในชั้นเรียนครับใช่ไหมมันอยู่ในชั้นเรียนมันก็คืออยู่ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ครับในระหว่างสอนครับครูใช้วิธีการสอนแบบสแสดงบทบาทระหว่างการจัดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นมันเป็นวิจัยปฏิบัติการ ในชั้นเรียนครับ Class Room Action Research น,น,นะครับวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนครับหรือตอัวย่อ C A R นั่นเองครับนี่ฮะโอเคเนาะและข้อที่8ถามต่อครับว่าจากการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนดังกล่าวข้างตน้นสามารถสรุปได้ตามวงจร P A O R เกี่ยวข้องกับใครบ้างเนี่ยมันเฉลออยให้อยู่แล้วครับวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนครับก็คือ C A R นั่นเองนี่ฮะมันเป็นวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนั่นแหละครับถูกแล้วเพราะฉะนั้น ในข้อนี้ต่อข้อที่แปดถามว่าจากวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน C.A.R ดังกล่าวข้างต้นครับมันสามารถสรุปได้ตามวงจร P.A.O.R เกี่ยวข้องกับข้อใดน,นะครับต่อไปนี้ครับวงจร P.A.O.R เราเรียกว่าวงจรนะรครับวงจรตรวจคุณภาพใช่ไหมวงจรตรวจคุณภาพของวิจัยปฏิบัติการในชเรี่ยนครับ P.A.O.R สตัวนี้ย่อม,มาจากอะไร P.P. P. คืออะไรครับแผนครับแผนคือ วางแผนใครเป็นคนวางแผนครับงั้นคนวางแผนคือใครคูมานีครับพี่นี่ฮะงั้นมีและคูมานีพี่คูมานีเป็นคนวางแผนใช่ไหมครับต่อไป A ครับ A อแอคชั่นครับแอคช bon. ั่นครับใครเป็นคนปฏิบัติครับคนปฏิบัติคือใคร,คน,ค,ใค,รคนปฏิบัติคือใครละ่ะนี่ฮะให้ผู้เรียนแสดงบทบาทใช่ไหมคนแสดงบทบาทคือใคร นักเรียนครับ A ครับ Action ครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับผู้เรียนครับเพราะนักเรียนเป็นคนปฏิบัตินักเรียนเป็นคนแสดงบทบาทครับ O ครับ O คืออะไรครับ O คือ o b s e r v e ครับครูครับใช่ไหมนี่คร O คือ o b s e r v e ใครเป็นคนสังเกตครับคนสังเกตครับสังเกตคือใครนี่ครับครูบันทึกวิดีโอมานั่งดูครับคือครูไหนครูมานีครับ O ครับ ครูมานีเป็นคนบันทึกวิดีโอมานั่งดูนะครับ o b s e r v ฟครับครูมานีเป็นคน o b s e r v ฟและก็อยากให้ใครช่วยดูเพื่อนครูช่วยดูนะครับเนั้นเพื่อนครูก็ o เ s e r v ฟเหมือนกันครับนี่ฮะและสุดท้าย R ครับ R คืออะไรครับ r e f ฟ e c t ครับนะ r e f ฟ e c t ใครเป็นคนสะท้อนผลครับคนสะท้อนผลคือใครครับคนที่สะท้อนผลก็คือคนที่มีอะไรครับทัศนคติครับใช่ไหม นี่ครับมีทัศนคติต่อการเรียนก็คือเจตคติก็คือทัศนคติคือการสะท้อนผลเจตคติออกมามันเป็นการสะท้อนผลมันใครครับผู้เรียนครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้เรียนสะท้อนผลครับเพราะฉะนั้นในวงจรคุณภาพผมกูครับตรวจสอบคุณภาพวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน PAOR เกี่ยวข้องกับใครทุกคนครับถูกทุกข้อเลยนะครับทุกคนมีส่วนนะครับในวงจรนะครับคุณภาพของวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน PAOR ดังกล่าวข้างต้นครับผูครับโอเคเนาะ ได้นะฮะไปข้อต่อไปครับข้อที่เก้าครับใช่ไหมเอาข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดครับนิดนึงอ่าข้อที่เก้าครับไปครับเผื่อใครไม่ทันนะข้อที่ข้อที่แปดกับข้อที่เจ็ดจะได้จดทันนะฮะมึงกูที่รับชมอยู่หน้าเพจตอนนี้นะสองหมื่นหกพันคนฮนะฝากคุณครูคกดแชร์ให้ผมหน่อยนะคนละหนึ่งแชร์ครับเปิดการมองเห็นกันมึงครับ เนาะติวแค่นครูฟรีหน้าเพจแล้วครูก็กดแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้ครับหรือจะกดแชร์ให้เพื่อนก็ได้นะครับครูที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมนะครับแชร์นะคนละหนึ่งแชร์นะใครไม่ทันก็แชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้ครับคุณครับส่วนในกลุ่มก็เหมือนกันนะในกลุ่มนะฝากแชร์หน้าเพจได้ด้วยนะครับในกลุ่มนะครับโอเคฮะในกลุ่มนี้เราตอบกันอย่างมามันอยู่แล้วครับคุณครับที่ผ่านมามอสวนดุสิตออกก็สอบย้ำไหมครับแล้วแต่ปีครับคุณครับอันนี้เป็นคําถามที่ตอบยากมากครับคุณครับเนาะแล้วแต เขาต้องการครูเยอะครับแต่เราต้องไปแข่งอันดับกันแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าคนสอบผ่านเยอะคุณครูต้องได้อันดับดีอันดับต้นๆนะฮะอันนี้พูดไว้ก่อนเลยครับต้องได้อันดับดีอันดับต้นๆเท่านั้นนะถ้าข uh, ้อสอบมันง okay. ่ายครับเพราะฉะนั้นใจผมอ่ะภาวนาคือข้อสอบไม่ต้องง่ายมากครับอยากให้มีค่อนข้างไปทางยากนะยครับวัดกันเลยครับผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านคือโอกาสได้บรรจุสูงแต่ถ้าข้อสอบง่ายเนี่ยผ่านกันแทบจะทุกคนครับเพราะฉะนั้นต้องแข่งกันที่อันดับครับ วันนั้นอันดับผมกูครับคะแนนห่างกันหนึ่งคะแนนเนี่ยอันดับห่างกันผมบอกเลยยี่สิบยี่สิบอันดับก็มีนะฮะแค่คะแนนห่างกันหนึ่งอันดับเนี่ยนะคะแนนห่างกันหนึ่งคะแนนยี่สิบอันดับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่านะครับเน้นข้อสอบที่ค่อนข้างไปทางยากนะวัดไปเลยครับผ่านหรือไม่ผ่านความแน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับอ่ะข้อที่เก้าครับมาข้อใดเป็นการหาค่าความตรงครับ IOC ของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครับ การหาค่าความตรงค่า IOC ครับผมครับเนาะหรือการหาค่าความสอดคล้องของเนื้อหานะครับที่ใช้ในงานวิจัยใช่ไหมครับเรื่องการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครับเนาะการหาค่าความตรงครับ Content Validity ครับผมครับค่า IOC ครับการหาค่า IOC นะครับคือการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบใช่ไหมครับให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะครับการหาค่า IOC ผู้เชี่ยวชาญกี่คนครับ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ3ถึง5คนครับนี่ฮะผู้เชี่ยวชาญครับที่ใช้ในการตรวจสอบค่า ioc ครับ3ถึง5คนครับการหาค่า ioc นะครับเนาะ index of item objective content ครับผครับ ioc ครับ3ถึง5คนนะครับทีนี้ค่า ioc ครับุณครับค่า ioc จะมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่ครับค่า ioc ครับจะมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่ ลบหนึ่งครับนี่ครับค่า IOC นะครับมุงครับตรงนี้หนึ่งนะครับค่า IOC ครับมุงครับจะมีค่าอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงเท่าไหร่หนึ่งครับเนี่ยนี่คือค่า IOC ครับจะมีค่าอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งครับทีนี้ค่า IOC นะครับลบหนึ่งคืออะไรครับ ลบหนึ่งคือผู้เชี่ยวชาญทุกคนเห็นพ้ <ouse> องต้องกันว่ามันไม่สอดคล้องเนื้อหานั้นมันไม่สอดคล้องนะครับจะเป็นลบหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าค่า ioc เป็นหนึ่งนั่นคือเนื้อหานั้นมันสอดคล้องนะครับสัมพันธ์กับงานวิจัยนะครับหรือถ้าเป็นศูนย์ศูนย์คือไม่แน่ใจนะผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องต้องกันว่ามันไม่แน่ใจกนะับองคระบงั้นการหาค่า ioc ไม่ยากครับนะบถ้าสอดคล้องหนึ่งไม่แน่ใจศูนย์ไม่สอดคล้องลบหนึ่งเอาคะแนนมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนผู้เชี่ยวชาญนะครับแค่นั้นก็จะเป็นคค่า IOC รับ ค่า IOC ที่ใช้ได้จะมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่ครับ0.5ขึ้นไปใช่ไหมครับนี่คือค่า IOC ที่ใช้ในงานวิจัยครับุณครับ0.5ขึ้นไปนะฮะและค่า IOC ครับุณครับถ้าถามว่าดีที่สุดครับดีที่สุดเท่ากับเท่าไหร่1ครับเยอะที่สุดไม่เกิน1ครับนี่คือค่า IOC ครับุณครับโอเคเนาะ เรื่องค่า IOC อครับอันนี้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยากครับส่วนการหาข้อสอบคูไม่เรามาหาค่า IOC หรอกครับเนาะประมาณถามว่าค่า IOC ที่เหมาะสมก็0.5ขึ้นไปนะครับดีที่สุดตอบเยอะที่สุดไม่เกิน1ครับยิ่งเข้าใกล้1นะครับนั่นแหละเพราะบางบางทีช้มันอาจจะถึงแค่0.8นยัจแทนั้นันก็เยอะที่สุดนะครับเข้าใกล้หนึ่งนั่นแหละนะฮะแต่ถ้าดีที่สุดก็คือ1นั่นแหละนะครับ0.5ขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือใช้ได้นะครับอ่ะไปข้อที่10ครับ ค่า p ครับความยากง่ายครับคุณครับค่า p ความยากง่ายเขาถามว่าที่เหมาะสมที่สุดมีค่าเท่าใดครับค่า p ความยากง่ายครับคุณครับนะครับค่า p ครับก็คือนะครับค่าที่ใช้จําแนกข้อสอบว่านะครับมีความยากหรือความง่ายนะหรือค่า difficulty ค่าความยากง่ายก็คือค่าอะไรครับค่าระดับใช่ไหมครับระดับความยากง่ายของข้อสอบครับ นะถ้าผู้เรียนทําได้มากนะครับนะครับทำได้มากแสดงว่าข้อสอบง่ายจะไม่ถูกนํามาใช้แต่ถ้าผู้เรียนทําได้น้อยแสดงว่าข้อสอบยากก็จะไม่ถูกนํามาใช้เหมือนกันครับนี่ยฮะโอเคเนาะ เพราะนั้นเรามาดูครับค่า p ความยากง่ายที่เหมาะสมในงานวิจัยครับคครับจะมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่ครับคูครับค่าระดับความยากง่ายครจะมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่ครับ0.2ถึง0.8ครับนี่คือค่าความยากง่ายครับจะสวิงอยู่ระหว่างนี้ระหว่าง0.2ถึง0.8ครับงูครับนี่คือค่าความยากง่ายครับเพราะนั้นค่าความยากง่ายนะครับอันนี้คือ ใช้ได้ครับใช้ได้ครับก็คือค่าที่อยู่ระหว่าง0.2ถึง0.8นะฮะอันนี้คือใช้ได้ครับแต่ข้อสอบข้อนี้มันถามว่าค่าความยากง่ายครับที่เหมาะสมที่สุดครับคําว่าเหมาะสมที่สุดคือค่าที่ดีที่สุดใช่ไหมครับคุณผ้ชเพราะฉะนั้นค่าที่ดีที่สุดมันคือข้อสอบมันไม่ยากเกินไปมันไม่ง่ายเกินไปมันคือค่าที่อยู่ตรงไหนค่าที่อยู่ตรงกลางครับค่าตรงกลาง ค่าตรงกลางในที่นี้ตรงกลางระหว่าง0.2ถึง0.8คือเท่าไหร่0.5ครับเนี่ยนั่นก็คือค่าที่อยู่ตรงกลาง0.5ครับคือค่าที่ดีที่สุดคือก็สอบไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นค่าไหนครับมันไม่มี0.5เราก็ต้องตอบเท่าไหร่จุด4ถึงจุด6ในคำกูค๊ครับนี่ครับค,คือค่าที่เหมาะสมที่สุดครับค่าที่อยู่ตรงกลางคือก็สอบไม่ายากเกินไปไม่ง่ายเกินไปครับน๋ะ โอเคครับแต่ปัจจุบันเนี่ยข้อสอบมันจะไม่ค่อยถามตัวเลขครับมูครับมันจะไม่ค่อยถามตัวเลขว่าค่าความยากง,ง่ายที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ดีที่สุดคือเท่าไหร่ใช้ได้คือเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยถามตัวเลขแต่มันจะให้เป็นสถานการณ์มายอย่างเช่นข้อสอบเคยอ,ออกมาแล้วว่าเด็กตอบถูกมากกว่าตอบผิดนเนี่ยคือค่าในข้อไหนประมาณนี้เลยเขาว่าตอบถูกมากกว่าตอบผิดคือข้อสอบมันเป็นไงข้อสอบมันง่ายใช่ไหมครับตอบถูกมากนะตอบถูกมากก็คือข้อสอบมันง่ายแค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะไปต่อครับข้อที่11ครับ ค่า r ครับอำนาจจำแนกที่ใช้ในงานวิจัยดีที่สุดมีค่าเท่าไหร่ครับค่า r อำนาจจำแนกครับ discrimination นะครับเป็นนะครับแบบทดสอบที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วเรียงลำดับจากนะครับสูงไปต่ำซึ่งจะใช้จำแนกนะครับกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนครับครูครับเนาะใช้จำแนกกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อเติมตรงนี้แล้วกันนะครับใช้จำแนกกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อนนี่ฮะในการจำแนกกลุ่มเกง่งกลุ่มอ่อนที่ใช้ในงานวิจัยครกบุ๊ครับทีนี้ค่าอหนาจจำแนกครับเราจะจำแนกกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนที่ตอบถูกนะครับในกลุ่มเก่ง25%กลุ่มอ่อนในกลุ่มนะครับกลุ่มอ่อนอีก25%เเพราะฉะนั้นค่าอำนาจจำแนกที่ใช้ในงานวิจัยครับใช้จำแนกเด็กเกง่งเด็กอ่อนและจะมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่ครับค่าอำนาจจำแนกครับจะมีค่าอยู่ระหว่างลบ ท่าไรเสตรงแล้นอ่นนะ,นะ,น,ะนะครับจะมีค่าอยู่ระห um ว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งครับนี่ฮะนี่คือค่าอํานาจจาแนกครับจะมีค่าอยู่ระห um ว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งนะฮะใช้จําแนกเด็กเก่งเด็กอ่อนที่ใช้ในงานวิจยัยครับทีนี้เขาถามว่าค่าอำนาจจาแนกที่ใช้ในงานวิจยัยดีที่สุดคําว่าดีที่สุดคือเท่าไหร่ครับนั่นก็คือมันอยู่ใกล้อะไรครับใกล้หนึ่งครับนี่คือดีที่สุดแต่ค่าอำนาจจาแนกนี่ค่าที่ใช้ได้คือ เท่าไรครับ0.2ขึ้นไปครับนี่คือค่าที่ใช้ได้ครับนะเพราะฉะนั้น0.2ขึ้นไปนะครับค่าตรงนี้คือ0นะต่ากว่า0.2ใช้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นค่ามันนาจําแนกยิ่งเข้าใกล้1ยิ่งดีนะครับยิ่งเข้าใกล้1ยิ่งดีเพราะฉะนั้นยิ่งเข้าใกล้1ยิ่งดีนะครับคือจำนาจำนาจนาังจาแนกเด็กเก่งเด็กอ่อนที่ใช้ในงานวิจัยได้ครับเนาะแต่ข้อนี้เขาถามว่า ค่าม้าจําแนกหรือค่า R เนี่ยดีที่สุดที่ใช้ในงานวิจัยคือ1นแต่ถ้าถามว่าใช้ได้เนี่ยคืออะไรครับ0.2อันนี้คือใช้ได้นะครับดูดีๆคาถามก็าถามว่าอะไรครับครูครับถ้าถามว่าใช้ได้อย่างเดียวเนี่ยถ้าถามว่าแค่ใช้ได้ก็คือ0.2ขึ้นไปแต่ถามว่าดีที่สุดอนะ่ะเข้าใกล้1ครับยิ่งเข้าใกล้1ยิ่งดีนะครับโอเคเนาะไปข้อที่12ครับข้อใดครับ ไม่ใช่การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครับการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยจะมีด้วยกันทั้งหมด5องค์ประกอบครับเนาะหการหาค่าความเที่ยงตรงครับการหาค่าความเที่ยงตรงคือการหาค่าอะไรครับการหาค่าความตรงหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการหาค่า IOC นั่นแหละครับคุณรับหาค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงหรือค่าความตรงนะครับเหมือนกันนะฮะ v a l i ิต t y นะฮะ ขอไขครับการหาค่าความเที่ยงค่าความเที่ยงคือค่าอะไรครับค่าความเที่ยงคือค่าความเชื่อมั่นนั่นแหละครับรูครับนะความเที่ยงกับความเที่ยงตรงคนละค่านะครับความเที่ยงตรงคือค่า IOC ค่าความตรงค่าความเที่ยงคือข้อสอบมันมีความเที่ยงคือวัดเด็กนะครับว่าตอบถูกตอบผิดนะครับคือมันมีค่าความเชื่อมั่นครับค่าความเที่ยงคือค่าความเชื่อมั่นนะครับอย่าไปเติมความเที่ยงและเติมตรงให้เขานะครับคนละค่าคนละความหมายนะฮะ ข้อคายข้อคายครับข้อคายฉะนั้นจะคายซะเลยนะครับคุครับข้อคายครับค่าความเป็นปรนานะครับค่าความเป็นปัจนานะหรือค่าออบเจกตีฟครับก็คือการหาค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญครับดังนั้นค่าความน่าเชื่อถือมีไหมไม่มีต่อไปครับอีก2ค่าคือค่าอะไรครับค่าความยากง่ายใช่ไหมครับค่าความยากง่ายนะครับและค่าอำนาจจำแนกนี่ฮะโอเคเนาะ ความน่าเชื่อถือไม่มีนี่คือการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครับ5องค์ประกอบนะฮะเอกสารหน้าที่เท่าไหร่ครับอ้อาเอกสารเอกสารหน้าเท่าไหร่หน้า49าใช่ไหมอ่า49ครับครูครับ,รบถ้าเป็นในหนังสือเนี่ยในหนังสือน่าจะเป็นหน้า200 200กว่าครับเรื่องวิจัยครับในหนังสือผมจะเอาข้อสอบมาสลับ นะครับเพราะฉะนั้นในหนังสือคุณครูต้องเปิดกลับไปกลับมาด้วยนะครับเนาะแต่ถ้าใช้เอกาสารวิเคราะก็สอบก็หน้าสี่สิบเก้านะครับโอเคเนาะครูมงคลบอกเที่ยงสิบสองศูนย์ห้านะตรงคือสิบสองจุดศูนย์ศูนย์เอาละครับครูเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเพื่อนสับสนนะในหนังสือหน้าสองร้อยสามสิบสี่อ่าโอเคขอบคุณคุณครูนุชชนะด,ด้วยนะนะ่า 2องสามห้าสองสามสี่สองสามห้านมนั้นแหละครับเนาะแต่ถ้าใช้ไฟข้อสอบเนี่ยหน้าสี่สิบเก้าครับไปข้อที่สิบสามฮะมาฮะสบทพี่โอคสามครับในขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยครับในการดําเนินการวิจัยคบครับเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องครับนะเครื่องมือนะฮะที่จะนํามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลนี่ไม่ถูกต้องนะ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบทดสอบใช่ไหมแบบสังเกตนะครับมันจะต้องผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงายอะไรที่ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยกัรมก็ไก่แบบสอบถามได้ไหมแบบสอบถามได้ครับเนาะการใช้แบบสอบถามเนี่ยถ้าเป็นแบบสอบถามครูครับถ้าเป็นแบบสอบถามเราจะหาคุณภาพอยู่2ององค์ประกอบคือการหาค่าความเที่ยงตรงใช่ไหมครับกับค่าความเชื่อมั่น ก็คือค่าความตรงกับค่าความเที่ยงครับเนี่ยถ้า,ถาเป็นแบบสอบถามจะหาได้ใน2ององค์ประกอบครับขอไข่การประเมินตนเองได้ไหมการประเมินตนเองได้ครับคุณครัเนาะการประเมินตนเองเนี่ยก็จะใช้ค่าความเที่ยงตรงกับค่าความเชื่อมั่นเหมือนกันครับข,ข้อควายครับการถามปากเปล่ามีไหม,มการถามปากเปล่าไม่มีครับเนาะการถามปากเปล่าเนี่ยมันวัดไม่ได้นะครับมันไม่มีค่าความตรงนะครับ เนาะการถามปลาเป่าเนี่ยนะครับไม่มีค่าความตรงนะฮะนันวัดไม่ได้แบบสัมภาษณ์ได้ไหมแบบสัมภาษณ์ได้นะถ้าเป็นแบบสัมภาษณ์ก็จะหาได้ในสององค์ประกอบนี้เมอนการค่าความตรงกับค่าความเชื่อมั่นนะครับโอเคเนาะอ่ะไปต่อครับข้อสิบสี่ครับมาครูทิพ ใช้เครื่องมือวัดในงานวิจัยพบว่านักเรียนตอบถูกนะฮะมากกว่าตอบผิดครับตอบถูกมากกว่าตอบผิดแสดงว่าเครื่องมือที่ใช้วัดมีค่าตรงกับข้อใดครับเด็กมันตอบถูกมากกว่าตอบผิดแสดงว่าข้อสอบข้อนั้นมันเป็นไงครับแสดงว่าข้อสอบมันง่ายครับใช่ไหมข้อสอบมันง่ายเด็กก็เลยตอบถูกมากกว่าตอบผิดเพราะฉะนั้นข้อสอบง่ายครับมันคือค่าอะไรครับค่าความยากง่ายนั่นเองนี่ครับสอบประถปีศกสามยากไหมไม่ยากนะครนะ นะครับนักเรียตอบถูกมากกว่าตอบผิดคือค่าความยากง่ายครับก็คือข้อสอบคอนั้นมันง่ายเด็กก็เลยตอบถูกมากนะครับมากกว่าตอบผิดนั่นเองไอ้ข้อต่อไปครับงูครับมาครับเรื่องวิจัยนี่ต่อไปเริ่มการวิเคราะห์ข้อสอบแล้วครับูฮะจากสถานการณ์ดังกล่าวครับใช้ตอบคาถามข้อ15และ16กครับงูครับคุณครูปารีณาสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาชั้นประถมศึกษาปีที่3 พบว่านักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้เนื่องจากนักเรียนอ่านโจทย์ไม่ออกและไม่เข้าใจโจทย์จนทําให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนคุยกันเสียงดังข้อที่15จึงถามว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวปัญหาสําคัญคืออะไรครับข้อ15ถามว่าสถานการณ์ดังกล่าวปัญหาคืออะไรครับนั้นเรารู้หรือยังว่าปัญหามันคืออะไรปัญหาคือคอะไรครับปัญหามันก็คือเด็กอะไรครับอ่านโจทย์ไม่ออกครับและไม่เข้าใจโจทย์นี่ครับนี่คือปัญหารครับนักเรียนอ่านโจทย์ไม่ออกใช่ไหมเด็กมันอ่านโจทย์ไม่ออกครับ แล้วก็เลยไม่เข้าใจโจทย์ทีนี้ข้อที่16ถามต่อครับว่าปัญหาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้จากสถานการณ์ดังกล่าวควรเป็นข้อไหนครับปัญหาในงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยจากสถานการณ์ดังกล่าวควรเป็นปัญหาเรื่องอะไรครับ16ครับ มหอตอบข้อไหนก็ไก่นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนพยยเพรา,รรออาะรสาเหตุใดเรารู้หรือยังมันไม่ตั้งใจเรียนเพราะสาเหตุใดเรารู้หรือยังรู้แล้วครับนี่ฮะก็เพราะมันอ่านโจทย์ไม่ออกนยอยี่เองครับใช่ไหมเรารู้แล้วนะครับขอไข่พฤติกรรมการคุยของนักเรียนมีกี่ลักษณะเราไม่ได้มาศึกษาพฤติกรรมการคุยครับเนาะมันจะคุยกันถึงทางเรื่องของมันเราไม่ได้มาศึกษาเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ถามว่าเราจะใช้พัฒนาการเรียนรู้เนี่ยครับนะฮะใช่ไหมเราจะพัฒนาการเรียนรู้ จากสถานการณ์ดังกล่าวควรเป็นปัญหาอะไรครับครูครับข้อควายครับครูจะใช้วิธีการใดได้บ้างเพื่อให้นักเรียนอ่านหนังสือออกครับในข้อนี้เราต้องการให้เด็กอ่านหนังสือออกไหมไม่ครับในข้อนี้เนี่ยเราสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอะไรครับเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาครับเพราะนั้นเราต้องการให้เด็กมันทําอะไรแก้โจทย์ปัญหาครับนี่ครับเราต้องการให้เด็กเขาแก้โจทย์ปัญหาครับเพราะนั้นเราไม่ต้องการสอนให้เด็กอ่านหนังสือออกครับใช่ไหมเพราะนั้นไม่ครับ ต่อข้ององูครับนั่นคือครูจะใช้วิธีการใดได้บ้างเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้นี่ครับใช่ไหมเราไม่จําเป็นให้เด็กอ่านได้ไหมได้ครับใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องให้เด็กอ่านก็ได้ครับเราอาจจะใช้โจทย์รูปแบบอื่นโจทย์ที่เป็นสัญลักษณ์โจทย์ที่เป็นรูปภาพครับไม่ต้องอ่านครับหรือครูอ่านให้เด็กฟังได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้เด็กอา่านออกเราไม่ได้ทําวิจัยเรื่องการอ่านของเด็กครับแต่เราทําวิจัยเรื่องนี้เพื่อแก้โจทย์ปัญหาให้เด็กเขาแก้โจทย์ปััญหาได้้้ตตอออบขงงงููถกคร โอเคเนาะ16นะนะคนที่ตอบพอควายมานะครับเราไมไ่ต้องการให้เด็กอ่านหนังสือออกนะครับถ้าเราต้องการให้เด็กอ่านหนังสือออกทำไมเราไม่ทําวิจัยเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กมันอยู่ป .1 ป 2, อ่ะป .2 อ่ะรอทาไมถึงป .3 ใช่ไหมแต่เรื่องนี้เราต้องการให้เด็กเขาแก้โจทย์ปัญหาได้ในไหนเด็กมันอ่านหนังสือไม่ออกเลยเนี่ยแต่เราสามารถให้เด็กเขาแก้โจทย์ปัญหาได้ไหมแก้โจทย์ปัญหาได้ทาอย่างอื่นวิธีอื่นได้ไหมได้นะครับครูนะครับ,นะรบโอเคเนาะคอตายเรียบนะครูครับอ่าไปข้อที่17ครับ ครูจอมขวัญดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการใฝ่รู้ของนักเรียนชั้นป .6 จํานวน41คนหลังจากเก็บข้อมูลก่อนเรียนแล้วพบว่าเด็กชายปองรู้ตัวว่าครูกาลังเก็บข้อมูลจากตนเองจึงพยายามเรียนเพื่อเอาใจครูจอมขวัญถ้าท่านเป็นครูจอมขวัญจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ผลการวิจัยคาดเคลื่อนและต้องส่งงานวิจัยให้ทันเวลาครับมาดูครับ 1. ่ครับครูจอมขวัญเขาดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใฝ่รู้ใช่ไหมครับว่าเด็กป .6 41คนเนี่ยมันมีพฤติกรรมการใฝ่รู้หรือไม่ หลังจากเก็บข้อมูลก่อนเรียนพบว่าไอ้ป้องมันรู้ตัวว่าครูกําลังเก็บข้อมูลจากตัวเองก็เลยพยายามเรียนเพื่อเอาใจครูจอมขวัญครับเพราะฉะนั้นมีเด็กหนึ่งคนครับมันรู้ว่าครูกาลังเก็บข้อมูลมันก็เลยตั้งใจเรียนอ่ะมันเห็นครูเก็บข้อมูลอยู่นะมันก็เลยตั้งใจเรียนครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นครูจอมขวัญเนี่ยจะทําอย่างไรครับเพื่อไม่ให้ผลงานวิจัยมันคาดเคลื่อนและเราจะต้องส่งงานวิจัยให้ทันเวลาครับพราะนั้นหนึ่งครับกอไก่บอกว่าเก็บข้อมูลสากับกลุ่มตัวอย่างเดิมได้ไหมไม่ได้ ถ้าเราไปเก็บข้อมูลซ้ำกับกลุ่มตัวอย่างเดิมถามว่าไอ้ปองรู้ไหมปองรู้ใช่ไหมปองมันรู้ตัวแล้วถ้าเก็บซ้ำอีกปองก็รู้อีกมันก็จะตั้งใจเรียนเหมือนเดิมครับขอข่เลื่อนการวิจัยออกไปได้ไหมฮะไม่ได้ครับเพราะมันบอกว่าต้องส่งให้ทันเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเลื่อนการวิจัยออกไปเนี่ยมันต้องไปหากลุ่มตัวอย่างใหม่ใช่ไหมต้องไปหากลุ่มตัวอย่างใหม่ถามว่าการหากลุ่มตัวอย่างมันจะไปเลือกเอาวันสองวันได้เลยไหมไม่ได้นะกลุ่มตัวอย่างมันต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรใช่ไหมกลุ่มตัวอย่างเนี่ย ใช่ไหมครับมันต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรครับเพราะเราต้องไปเลือกนะครับวานนั้นกลุ่มตัวอย่างมันคือตัวแทนที่ดีของประชากรนะครับเันน้นมันส่งไม่ทันครับงูครับข,อข้อควายครับเรียกนักเรียนมาตักเตือนแล้วทําการตรวสอบใหม่ได้ไหมปองมานี่สิเธอมาหาครูที่เธอต้องแกล้งทําเป็นไม่รู้นะว่าครูเก็บข้อมูลเธออยู่แกล้งทําเป็นไม่รู้ลูกได้ไหมไม่ได้เรากครังูครับ แล้มันจะแก้งยังไงล่ะครับก็มันรู้ไปแล้วกันว่าเพราะฉะนั้นเราก็ตัดปองออกไปเลยครับไม่ต้องนําผลการทดสอบของเด็กคนนั้นมาทําการวิเคราะห์ก็คือตัดปองออกจาก41คนก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือ40แค่นั้นเองนะครับแล้วก็นะครับทำงานวิจัยแค่40คนตัดปองออกนะฮะโอเคเนาะ18ครับมาฮะครูเพนสีครับ ใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในขั้นตอนสร้างแบบทดสอบวัดการออกนะครับวัดการอ่านออกเขียนได้ครูเป็นสีให้เพื่อนครูที่สอนในวิชาสังคมศึกษาเป็นผู้ตรวจเครื่องมืองานวิจัยท่านคิดว่างานวิจัยของครูเป็นสีเนี่ยขาดคุณสมบัติในการวิจัยในเรื่องใดครับ menu. ครับครูเป็นสีครับพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนครับชั้นป .5 ครับนั้นในการสร้างแบบทดสอบวัดการอ่านออกเขียนได้เนี่ยครูเป็นสีให้เพื่อนครูสอนสังคม เป็นผู้ตรวจเครื่องมือครับงนั้นครูเป็นสีสอนภาษาไทยให้ครูสังคมใช่ไหมครับมาตรวจเครื่องมือครับเพรมันจะขาดความอะไรครับความน่าเชื่อถือครับเนาะขาดความน่าเชื่อถือนะครับและขาดอะไรอีกครับจริงๆมันขาดความเที่ยงตรงภายในด้วยนะครับอันนี้ตอบได้สองข้อเลยครับครูครับเนาะขาดความน่าเชื่อถือในงานวิจัยนะฮะแล้วก็ค่าความตรงเพราะอะไรครูสอนสังคมใช่ไหมมา ตรวจอะไรครับการอ่านออกเขียนได้ของครูภาษาไทยครับเพราะฉะนั้นค่าความตรงภายในไม่มีนะครับตอบได้สองช้อยเลยนะครับเนาะไปข้อที่สิบเก้าครับผมเห็นโจ์แล้วผมก็เหนื่อยๆกับการอ่านโจ์ครับคุณครับเนี่ยข้อสอบที่คๆูจะต้องไปเจอในวันสอบจะเป็นลักษณะนี้แหละครับคุณครับข้อสอบที่คๆูต้องไปเจอครับ เนาะโจทย์ยาวๆแบบนี้ช้อยยาวๆ,ๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบแบบนี้เวลาครูอ่านโจทย์ไปเนี่ยตรงไหนเป็นประเด็นสําคัญตรงไหนนะครับคือประเด็นสําคัญครูขีดไว้เน้นไว้ไฮไลท์ไว้นะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงประเด็นแค่นั้นพอนะฮะโอเคครับไปข้อที่สิบเก้าครับจากการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูสมปองพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสมทําให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นแต่กลุ่มนักเรียนที่ครูสมปองนำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนกลุ่มเก่ง จกผลการวิจัยจึงเป็นข้อคอราหาว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูสมปองส่งผลให้การเรียนรู้สูงขึ้นจริงหรือไม่ครูสมปองควรออกแบบการวิจัยแบบใดเพื่อตอบข้อคอราหาดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยเกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสมอย่างแท้จริงนะครครูดวงใจบอกใช่ค่ะท้อเลยนะครับข้อ19ครับ จากการทำวิจัยของครูสมปองพบว่านะครับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสมทําให้มีผลการเรียนสูงขึ้นแต่กลุ่มนักเรียนที่ครูสมปองนํามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเป็นนักเรียนกลุ่มเก่งครับก็คือเอาเด็กเก่งมาเพราะฉะนั้นจากผลการวิจัยมันจึงเป็นข้อคลรหาว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูสมปองเนี่ยมันส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนว่ามันมีผลสูงขึ้นจริงหรือไม่ครับครูสมปองจะออกแบบงานวิจัยแบบใดครับเพื่อตอบข้อกลอหาดังกล่าวว่า ผลงานวิจัยมันเกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสม,มได้อย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยครูสมปองครับผมครับเอาเด็กกลุ่มไหนครับกลุ่มเก่งครับใช่ไหมเอาเด็กกลุ่มเก่งมาทําการวิจัยทดสอบแล้วปรากฏว่าผลการเรียนมันสูงขึ้นครับแต่อเผอืญว่าครูไปเอากลุ่มเก่งมามันก็เลยนะครับทำให้ผลงานวิจัยเนี่ยมันมีข้อคอรหาว่าไปเอาเด็กกลุ่มเก่งมา ใช่ไหมไปเอาเด็กกลุ่มเก่งมาผลการเรียนมันก okay. ็ต <ync>. ้องสูงขึ้นสิเพราะนั้นครูสมปองจะออกแบบงานวิจัยครับในการออกแบบงานวิจัยครูสมปองจะออกแบบงานวิจัยแบบไหนเพื่อตอบข้อข้อหาดังกล่าวนั่นคือครูสมปองก็ต้องไปเอากลุ่มไหนมาด้วยไปเอากลุ่มอ่อนครับแล้วไปเอากลุ่มอ่อนมาแล้วกลุ่มอ่อนมาทําการเรียนรู้โดยใช้สื่อผสมเนี่ยแล้วต้องดูผลการเรียนของกลุ่มอ่อนด้วยว่าใช้สื่อผสมไปแล้วเนี่ยผลการเรียนเป็นยังไงถ้าสูงขึ้นก็แสดงว่าสื่อนั้น นะครับผลการวิจัยนะครับเป็นความจริงแต่ถ้าผลการเรียนต่ำแสดงว่าสื่อผสมใช้ได้ไหมไม่ได้ครับผมครับโอเคเนาะดังนั้นการออกแบบงานวิจัยของครูสมปองครูสมปองจะต้องออกแบบยังไงครับนั่นก็คือจะต้องออกแบบแผนการศึกษากี่กลุ่ม2กลุ่มครับใช่ไหมออกแผนการศึกษา2กลุ่มครับนี่ครับวัด2กลุ่มเลยก็คือกลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อนครับแล้วทําการทดสอบก่อนและหลังครับใช่ไหมก่อนเรียนทดสอบไปเลย และหลังเรียนถ้าหลังเรียนมันสูงกว่าแสดงว่าโอเคสื่อผสมนั้นมีประสิทธิภาพสามารถทําให้ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นได้จริงครับโอเคนะอเนาะตอบข้อขอควายถูกต้องฮะคุณครูศรัทธาแห่งหนาวิกคุณครูบรรจุกรณีพิเศษของอาชีวะหรืออย่างครับครับถ้าผมจำไม่ผิดครูไปบรรจุแล้วใช่ไหมครับะเปติวที่ชนบุรีเนาะนะเห็นเข้ามาตอบในเพจอาจารย์แก็บนะฮะ ครูขวัญสิริบอกเห็นโจทย์แล้วอยากนอนเลยเพราะนี้ตึงจัดคำหูคขัดตึงเลยนะครับคับตึงยังไงคำหูครับเนเนาะไปข้อที่20ครับครูสันติได้ทําการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเรียนรู้แบบร่วมมือประสานกับกิจกรรมเกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ชั้นม .3 ได้ผลการวิจัยที่สําคัญดังนี้1 ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่0.5 2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละเจที่ตั้งไว้และ 3. นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสาตาร์ในระดับปานกลางข้อใดเป็นการนําผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามผลการวิจัยที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นไอ้สามสีส่บรรทัดมันถามมาทั้งหมดครับมันถามว่าข้อใดค,ครับเป็นการนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนตามผลการวิจัยที่เกิดขึ้น นำไปใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนครับ1ผลการวิจัยคือผู้เรียนมีผลการเรียนรู้เป็นไงครับสูงกว่าก่อนเรียนครับนี่ฮะหลังเรียนมันสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีในยยะสาคัญครับนี่คือประเด็นที่1ผลการวิจัยครับ 2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันยังเป็นไงมันยังต่ํากว่าเกณฑ์อยู่ครับ 3. นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาเรียนในระดับปานกลางครับเจตคติต่อวิชาเรียนในระดับปานกลางคือเนี่ยครับงั้นเรานําผลการวิจัย3สิ่งนี้ครับเนี่ยสหัวข้อนี้3อย่างนี้ไปใช้ในการจากกัดการเรียนรู้คือข้อไหนครับคนนี้ตัวตึงดนตีเลยครับครูกิติภูมินะก็ไก่ฮะ ครูสันติครับนำรายงานผลการวิจัยไปขอรับวิทยฐานะที่สูงขึ้นคือเอาผลงานวิจัยไปยื่นขอวิทยฐานะครับมันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไหมเนี่ไย,ไ,ไ,มไ,มยไม่เกี่ยวครับอ๋อเพราะนั้นนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนไหมไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวครับขอไข่ครับผู้อํานวยการครับนําผลการวิจัยของครูสันติไปประกวดเพื่อรับรางวัลระดับประเทศค,ครับเอางานวิจัยของครูสันติไปประกวดครับผู้อานวยการผอครับเสนอหน้าคุณครูครับ อย่ามายุ่งนะครับอ่ะนี่ครับส่วนมากก็เอาแต่ผลงานครู้วยแหละค,ครับครูครับอันนี้มันเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ไหมไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนครับขอไข่ครับครูสันติได้เปลี่ยนไปใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยศาศาสตร์มากขึ้นใช่ไหมเน้นทักษะพื้นฐานทางวิทยศาศาสตร์มากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะนี่ไงครับใช่ไหม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันยังต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ครับเพราะฉะนั้นการจากกรัดการเรียนการสอนของครูสันติก็เลยพัฒนาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทย์ครับครูครับโอเคเนาะงองูฮะครูสันติพัฒนาระดับเจตคกติจากระดับปานกลางเป็นระดับดีด้วยการให้รางวัลแก่เด็กเรียนดีมันถามว่าพัฒนาการจากกรัดการเรียนการสอนไหมเนี่ย เจตกติมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมูคับเพราะฉะนั้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนะครับต่อข้อค้อ่ายถึงจะถูกต้องครับโอเคเนาะไปข้อต่อไปครับยี่สิบเอ็ครับเว้นโจทย์แล้วผมก็เหนื่อยนะครับมูค่ะอ่ะแต่จบแล้วครับเรื่องการวิจัยครับมูคับ ส่วนมากข้อสอบจะเป็นลักษณะนี้ครับข้อสอบเชิงวิเคราะห์เรื่องการวิจัยประมาณนี้แหละนะครับไม่โจทย์มายาวๆแล้วก็ให้เราวิเคราะห์นะครับไม่ได้ยากเหมือนกับเราทําวิจัยจบหรอกครับคุครับเสียงเบาจังครับนะครับเสียงเบานะครับเสียงผมเบาหรอกครับคุครับอนะฮะผมว่าน่าจะเร่งสุดแล้วนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นที่คุณครูแล้วแหละนะครับเนาะคนอื่นปกติดีเนาะ ครูกิติคุณบอกรอบนี้ผมไม่พลาดแล้วครับบรรจุแน่นอนเสียงดังอยู่นะครับผมปกติปกติหมด่น้หละครับครูครับผณครูลองเช็คของครูเองนะครูที่บอกว่าเสียงเบานะครับครูปองปองบอกเสียงดังชัดเจนปกติโอเคครับไปต่อครับอ่แป๊บเดียวสี่ทุ่มครึ่งแน่นะครับอะจะจบแล้วครูครับวิจัยครับอย่างนี้เดียวครับมาเขายบเอ็ดครับจากการจัดการเรียนรู้วิชาวัดสั้นปะ วิชาภาษาไทยภาษานครูครับวิชานะครับครูครับวิชาไม่ใช่วิชาครับแก้ไขด้วยนะครับพสโซนะครครับเสียงโจทยาวๆกับเสียงรถแห่ใกล้บ้านนะครู <c oughs> ครับจากการเรียนรู้นะการจากการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยของป .1 ของครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ได้สอนไปแล้วหนึ่งภาคเรียนพบว่านักเรียนยังไม่สามารถแจกลูกสะกดคําและรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนภาษาไทย ครูจึงใช้ชุดฝึกแจกรูปสะกดคำร่วมกับดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถการแจกรูปสะกดคำผลการวิจัยพบว่านักเรียนสามารถสะกดคำและแจกรูกได้ดีขึ้นและมีความสนุกสนานในการเรียนวิชาภาษาไทยมากขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวครับจุดเด่นสำคัญของชุดฝึกแจกรูปสะกดคำสามารถพัฒนาศักยภาพภาษาไทยของผู้เรียนได้อย่างไรครับเนี่ยฮะส่วนมากข้อสอบมันชอบถามในบรรทัดสุดท้ายนี่แหละ รครูต้องมาดูที่บรรทัดสุดสายว่าเขาถามอะไรครับแล้วเราไปดูประเด็นสําคัญที่เราขีดไว้ในแต่ละประเด็นครับครูครับจุดเด่นสาคัญของชุดฝึกแจกรูปสะกดคําสามารถพัฒนาศัก,กยภาพภา,าษาไทยของผู้เรียนได้อย่างไรครับเนาะก็ื่นเลยเนี่ยเด็กมันเบื่อหน่ายครับสะกดคําไม่ถูกนะครับเบื่อหน่ายในการเรียนคู่จึงใช้ชุดฝึกแจกรูปคำครูครับเนี่ยสะกดคําร่วมกับอะไรครับดนตีสร้างสรรครับใช้2อ,อย่างนี้ชุดฝึกกับดนตีสร้างสรรค์ แล้วปรากฏว่าเด็กเนี่ยสามารถแจกลูกได้จากชุดฝึกที่ใช้นะครับนี่ฮะและดนตรีสร้างสารรค์เนี่ยมันยังทําให้เด็กสนุกสนานนี่ครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นสําคัญของชุดฝึกคืออะไรครับครูครับก,ก็ไก่ครับนี่แก้ด้วยนะครับก็ขอข้องอนครับยังเป็นช้อยตัวเลขอยู่เลยนะฮะ ก็ไก่ครับชุดฝึกช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทเรียนทําให้มีผลสำนิกทางการเรียนภาษาไทยดีขึ้นใช่ไหม <c oughs> ดนตรีน่าสนใจนะครับ <c oughs> อ่ะนะครับจริงๆอ่ะชุดฝึกนะครับมันช่วยให้ผลสำนิกทางการเรียนภาษาไทยมันดีขึ้นครับนี่ครับมันพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเนาะและคอควายครับชุดฝึกมีภาพประกอบและรูปแบบที่เราใจช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เหมือนกันครับกูครับเนาะสองใช้เลยครับกูครับตอบได้สองข้อเลยนะฮะเนาะภาพประกอบเหมือนกันครับกูครับเนาะดึงดูดความสนใจรวมไปถึงดนตรีสร้างสรรค์ นะครับแล้วทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาผู้เรียนนําให้ผลสำนิทางการเรียนภาษาไทยมันดีขึ้นนะครับโอเคเนาะตอบได้2ข้อครับ22ครับครูอ้อมสีครับได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ในตอนท้ายกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้มีกิจกรรมการสะท้อนการจัดก,การเรียนรู้หรือ reflect teaching ครูท่านใดครับสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูอ้อมสีได้ไม่เหมาะสมครับแค่นั้นเองครับกระบวนการเรียนรู้แบบ PLC ครับเพราะไหนครับที่สะท้อนนะครับการจัดการเรียนรู้ reflect teaching ได้ไม่เหมาะสมครับก็ไก่ครู A ครับบอกว่าครูอ้อมสีเนี่ยสอนเป็นขั้นตอน เริ่มต้นมีการนําเข้าสู่บทเรียนและสรุปตอนท้ายแต่ควรปรับปรุงน้าเสียงอันนี้เหมาะสมไหมเหมาะสมใช่ไหมเหมาะสมบอกว่าคือนําเข้าเป็นขั้นตอนดีแล้วนะครับนำเข้าสู่บทเรียนเป็นขั้นตอนดีแต่ว่าควรปรับปรุงน้าเสียงหน่อยอันนี้คือการสะท้อนผลการเรียนรู้รีเฟกที่ชีงได้เหมาะสมครับขอไขครคูบีบอกว่าผู้เรียนให้ความสนใจตอบสนองต่อครูอ้อมสีแต่ครูอ้อมสีควรเดินดู นะครับตามกลุ่มในการทากิจกรรมใช่ไหมถ้าให้เด็กทํากิจกรรมครูควรเดินดูนะครับ,รบเพื่อเด็กเขามีปัญหามีข้อสอบถามเราจะได้ให้คาปรึกษานี่ก็ถือว่าเหมาะสมข้อควายครูซีบอกว่าครูอ้อมศรีใช้กิจกรรมที่หลากหลายสนุกสนานแต่ขาดการอธิบายในการทํากิจกรรมอันนี้เหมาะสมไหมอันนี้ก็เหมาะสมถ้าเรามีกิจกรรมให้เด็กทำเ,เราต้องอธิบายวิธีการ,รปฏิบัติกรรมเล่นกิจกรรมกติกาข้อตกลงนะครับงองูครูดีบอกว่าการวางแผนของครูอ้อมศรียังไม่สะท้อนเนื้อหานี่ครับแต่และหัวข้อขาดรายละเอียดที่ครอบคลุมอันนี้ไม่เหมาะสม เราต้องอธิบายว่ามันไม่สอดคล้องตรงไหนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะครับไม่เหมาะสมครับอ่ะข้อ23สุดท้ายครับการวิจัยครับครณครับเดี๋ยวจะได้ต่อกรระกันคุณภาพนะฮะข้อ23ครับครูวิภาวดีครับได้วิเคราะห์ผู้เรียนแล้วพบว่าผู้เรียนขาดทักษะการใช้ตารางท่านจึงได้ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ